สวัสดีวัยรุ่นอเมริกาอยู่กับผมนะกับเรือ JS อาชิกะระวันนี้เจ้าเรือ JS อาชิกะระมีอะไรบัฟไปดูกันทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับเพิ่มแค่จรวดเป็น4เบิร์ดนะครับธรรมดาที่ไหนนะครับตอนนี้ผมยังเล่นออนไลน์ไม่ได้นะเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าว่ามันโหดแค่ไหนลองกดออนไลน์ดูก่อนถ้าไม่ได้ก็จะเล่นกับบอทนะครับป่ะไปกันโอ้โหเงาใต้น้ำมาเต็มจริงๆนะครับเปิดสุดแล้วเงาใต้น้ำมาเต็มจริงๆไหนลองยิงแบบลงพื้นได้มีเงาป่ะวะเอ้ยพื้นมีเงาด้วยมีแสงกระทบน้ำด้วยดูดิเยสดูโคตรเท่นะอ่ะโอเคมาดูกันอาชิกะระ4จรวดนะครับ4มิสไซล์นะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างจัดเวลากราฟกันเลยโอ้โหชิ้นใหญ่เป็นระพีโอ้โหดูดิทำไมกดปุ๊บวะยิงมานี่ฮะ 15,000 ไปครับแล้วก็รู้สึกโมนาดเขาจะเนิร์ฟนะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะลดดาเมจมา 5,000 หรือเปล่าที่ผมเห็นมันไม่ค่อยแรงแต่บอกเลยว่าอาชิกะระนี่ของจริงตอนนี้กลับมาเล่นได้แล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นเรือญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ขอมาก็เขาตามใจให้แล้วนะจ๊ะดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นสายญี่ปุ่นนะ AV อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่จะบ้าแล้วโอ้ใช้ได้จะตายเลยทำไมผมถึงใช้คอริซิยาก็โมนาดมันเนิร์ฟนะครับเดี๋ยวมันเนิร์ฟยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปอธิบายอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมมาเล่นเกมเพย์ให้เพื่อนๆดูว่าเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยเจอซีวีเยอะมากครับคนที่เล่นเนี่ยได้เจอบอทเรือบรรทุกเครื่องบินเพียบแน่นอนไม่รู้มันเยอะไปไหนก็ไม่รู้บางตาที่เจอ5ลำเลยนะครับ5ลำก็ทำดาเมจได้เยอะครับ2-3 ล้านอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำคลิปไว้นะต้องขอโทษทีป่ะตัวล้านว่ะโอเคเปลี่ยนใช้ถือเสียเอ้ยมาขับกันด้วยว่ะเอานี่ก่อนก็ได้วะมา 55,000 เลยมาดิมาดิก็มาดิอย่าเฮากับพี่น้องพี่เกิดก่อนไอ้น้องเออไปครับไปยับยับไปยับยับครับบางทีตรงตาถ้าเราไม่รีบเราก็เลี้ยงได้ยาวเลยนะโอ้โหอย่างมันแปดแสนกว่ายิงดีเอฟ17ได้4ลูกมันคุ้มนะนึกว่าเล่นเรือดำน้ำนะฮะเปล่าแต่อันนี้เราเล่นเรือบรรทุกเรือเอ้ยไม่ใช่เรือบรรทุกเรือพิเกตพิฆาตอยู่นะฮะเรือเดสเตอร์ของญี่ปุ่นนั่นเองนี่ดิทำได้เป็นล้านครับไปเล่นไปสบายเลยฮะโอ้โหหัวลบแบบฝูงเลยนะฮะล้านหนึ่งอ่ะนี่ฟาร์มบอทนะครับนี่ฟาร์มบอทให้ดูนะว่าโหดแค่ไหนช่วงนี้นะครับอันนี้คือเมื่อกี้ DF17 นะไปดูจรวดต่อไปดีกว่าป่ะมีน้องๆก็ขอมาให้เราเล่นจรวดเจ้าอะไรวะเนี่ยลืมชื่อแล้วก็คือแกนิดนั่นแหละนะครับแกนิดลูกใหญ่ๆนะครับมาดูกันว่าเจ้าแกนิดเนี่ยทำดาเมจได้เท่าไหร่นี่เลยเอสโคยไทส์0.4มาเลยครบทุกลูกเลยนะครับนี่ครับยิงไหมครับเอเขาแรงนะต้องระวังนะต้องรีบเคลียร์โอ้มันโดนเคลียร์ทุกลูกเลยเจ็บว่ะโอ้ใครยิงวะเนี่ยโอ้พอร์ตรอยัลอยากโดนเหรอครับโอ้โหจะแตกแล้วโอ้โหนี่บัฟมาแล้วเนี่ยเกรงใจฉันหน่อยโอ้โหหายครับหายอย่าเฮากับพี่น้องขอร้องอย่าเฮากับพี่โอ้โหทำไมเรือมันทุกเครื่องบินลำนี้มันโหดจังวะเออโหดจริงว่ะอย่าเข้ากับพี่น้องโอ้โหมันกดคู่อีกแล้วนี่ไงกดคู่อ่ะโดนไปดินี่ฟาร์มบอทเนี่ยบอทยังโหดอ่ะเออดิกันได้ปะล่ะดิ52,000 50,001อ่ะดิมาดิ103มาดิเฮียก่อนผมมันยิงระเบิดใส่เราด้วยอ่ะโคตรโหดเลยบอทตัวนี้ไปดิแตกไปดิโอ้โหเคลียร์ยิงคนอื่นบ้างเถอะเก่งยิงแต่อ้วนเลยไงโอเคเคลียร์ไปได้ครับเวียนอฟต่อเล่นกับบอทยัง
ผมบอกเลยแพทหน้าใครจะคิดจะฟาร์มเฉยๆขำๆนี่ไม่มีแล้วนะครับผมขำกับการฟาร์มบอทโหดเหมือนเดิมนะครับโอ้โหจุดปูก็ดีไอ้ฟ้าเออหายแน่รอบนี้เรียบร้อยมีคนลาดไปแล้วแกนิกก็ฟาร์มได้แต่ไม่ดีครับบอกก่อนเลยนะครับแต่พูดถึงอาชิกระบัฟ4จรวดแล้วเนี่ยนะครับก็เล่นเซตนี้ได้เลยนะ S 500นะครับ D 17หรือเป็นสวอร์มเมอร์ก็ได้ไว้เคลียร์เริ่มน้ำนะครับแล้วก็ X 51ดูดิเล่นอย่างนี้ก็เฟี้ยวแล้วใส่ไปครับแล้วก็ยิงไปนี่เล่นอย่างนี้เลยโอ้โหแป๊บเดียวนะฮะโหดแน่นอนอาชิกระแผ่นหน้าต้องมาเราจะเห็นเยอะขึ้นแล้วยิงไปเลยแล้วก็ DS7 โหลดเสร็จแล้วก็ปล่อยต่อโหอย่างเฟี้ยวครับแป๊บเดียวหายมาเดมาเดอันนี้คุยกับบอทนะไม่ใช่อะไรโอ้โหปักดาโคตรโหดเลยบอกเลยตอนนี้เอ้ยลงน้ำเอาโถเอ้ยเสียของกลับไปรีโหลดกระสุนไม่ทันไม่เป็นไรครับเคลียร์ไปครับปักดาเขาจัดการเราไปนี่อะไรเน้นๆโดนแน่นเอ้ยเฮ้ย S 500มันทำงานดีขึ้นมั้ยน่ะ S 400มั้ยน่ะเกินไปจะโหดไปแล้วบอทจุดพูด้วยนะมีจุดพูด้วยนะโหดขิงเออนึกว่าจะไม่โดนอีกไอ้บ้าเอ้ยบอทโหดนะครับใครฟาร์มบอทหลังอย่างนี้บอกเลยเขาโรยไอ้นงแน่นอนนะครับต้องรอดูเปิดอัปเดตแล้วเขาจะปรับให้มันหายโหดหรือเปล่าที่ผมยิงตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่งได้แต่500,000น่าจะเป็นเพราะอาชิกระมันยิงเบาเนาะดีรู้เยอะนี่ว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดแย่แล้วเหลือ50,000โอ้โหเรือมน้ำอีกโอ้ตอวิโดอีกโอ้จรวดอีกโอ้แตกตายเพราะบอทครับผมบอกเลยแผ่นนี้บอทโหดมากโหดจริงๆนะเว้ยแตกเอื้อจะไม่รอดไอ้บ้าเอ้ยเรียบร้อยครับแตกเพราะบอทนะก็เป็นว่าชิกระอัพใหม่ก็ประมาณนี้แหละครับก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมมากมายนะครับก็บอกเลยว่าแผ่นนี้บอทโคตรโหดบางตาเจอ CV 5ลำอ่ะเอามิซูรี่เอายามาโตะฟาร์มครับคุณน่าจะคุ้มนะก็ว่าหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชิกระ JS อาชิกระนะครับบัฟใหม่4มิสไซล์นะครับยังเล่นกับคนไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงต่อนะแต่ถ้าเล่นกับคนได้ผมว่าน่าจะมันนะครับนะโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับนะใครดูคลิปจนจบก็ขอบคุณมากนะครับโชคดีทุกคนนะครับเจอปืนครับผมบ๊ายบายแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่เดี๋ยวมาลงให้ดูนะครับ